ในอุปจาระนั้นไม่ใช่เป็นการเรียงลำดับของสมาธิจากขั้นต่ำไปขั้นสูงถ้าหากว่ามีนิสัยในทางนั้นแล้วไม่บอกก็รู้จิตที่สงบท่านกล่าวไว้3หลักคณิกะสมาธิก็อย่าไปยึดอุปจาระสมาธิก็อย่าไปยึดคำพูดอันนี้อัปปนาสมาธิก็อย่าไปยึดคำพูดชื่อนามอันนี้ให้ถือผลที่ปรากฏขึ้นภายในตัวมากน้อยคือสงบมากน้อยเราก็รู้ตัวของเราเองไม่มีใครที่จะรู้ละเอียดรู้ได้ชัดเจนยิ่งกว่าจิตรู้จิตรู้เรื่องของตัวให้เราถือเอาหลักอันนี้เป็นสำคัญในการพิจารณาจากฟาโนนฟานีคณิกะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันฆ่าภายในจิตแล้วก็เลยไม่ได้เป็นจนกระทั่งคณิกะเอาจริงๆแล้วมันไม่เป็นเพราะเราไปฆ่าเสียก่อนเพราะว่าภาพไปเสียเลยเป็นคณิกะของภาพของการเดาการคะแนนไปเสียไม่ใช่เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในตัวเองเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่วแน่เพื่อความชัดเจนไม่กังวลจึงควรสังเกตความสงบของตนที่มีมากน้อยในขณะที่จิตมีสติภาวนาเกิดความสงบขึ้นมาจะสงบประเภทไหนเราก็รู้ของเราเองชื่อนามนั้นจะอยู่อย่างหนึ่งเช่นคณิกะอุปจาระอัปปนาก็คือความละเอียดเขาแห่งความสงบนั่นเองพูดแล้วคณิกะก็คือสงบลงไปชั่วขณะนี้แล้วก็ถอยออกมาเสียอุปจาระท่านมารวมเกียดเฉียดก็หักถูกนี้นางกล่าวไว้ว่ารวมนานกว่าคณิกะแต่ความจริงมันไม่การกล่าวอย่างนี้ในอุปจาระนั้นไม่ใช่เป็นการเรียงลำดับของสมาธิจากขั้นต่ำไปขั้นสูงเช่นขั้นอุปจาระและปหาปนาคำว่าอุปจาระนั้นคือมันสงบเข้าไปก็จริงแต่จิตมันแฉลบออกไปข้างนอกพอรวมแล้วไม่เข้าสู่ภวังค์แห่งสมาธิมันแฉลบออกไปรู้เห็นสิ่งต่างๆอุปะแปลว่าเข้าไปจาระแปลว่าเที่ยวคือเที่ยวเที่ยวเห็นนั่นเห็นนี่รู้นั่นรู้นี่นี่ก็เป็นตามหลักนิสัยผู้ที่จะรู้ก็รู้เองในวงสมาธิไม่เคยเรียนรู้อะไรก็ตามเมื่อทำสมาธิแล้วจะดิ้นนิสัยอย่างไรจะแสดงตัวขึ้นมาในสมาธินั่นแหละเบื้องต้นไม่มีใครบอกว่าให้รู้สิ่งนั้นให้เห็นภาพนี้นะอย่างนี้ถ้าหากว่ามีนิสัยในทางนั้นแล้วไม่บอกก็รู้พอจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วอาการเหล่านี้จะแสดงตัวออกมามากน้อยตามจริตนิสัยของตนไม่มีใครบอกมันเป็นขึ้นมาเองโน่นแหละตอนเป็นขึ้นมาแล้วไม่ทราบจะปฏิบัติอย่างไรการเห็นสิ่งนั้นถูกหรือผิดมันต้องเล่าให้ครูให้อาจารย์ฟังท่านก่อนแนะอุบายวิธีว่าให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วสิ่งไหนที่มันไม่ดีท่านก็บอกให้งดอย่าให้ไปรู้อย่างนั้นหรือประการหนึ่งถ้ารู้อย่างนั้นให้คิดจิตมาเป็นอย่างนี้เพื่อแก้นิมิตนั้นให้ได้ประโยชน์ถ้าไม่แก้มันก็เป็นโทษบางอย่างก็ทำให้เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวไปบางอย่างก็ทำให้โศกเศร้าเพราะภาพมันก็เหมือนกับเรามองเห็นด้วยตานี่เองภาพทางใจบางสิ่งก็น่ารักบางสิ่งก็น่าเกลียดน่าอะไรน่ากลัวน่าเพลิดเพลินมันมีหลายอย่างที่ท่านเรียกว่าภาพนิมิตที่ปรากฏขึ้นในวงอุปจารสมาธิอันนี้ไม่ค่อยมีในนักปฏิบัติทั้งหลายมีจำนวนน้อยมากที่ผู้ปรากฏเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรไปสนใจกับภาพต่างๆหากจะปรากฏจะเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาตามหลักนิสัยของเราเองที่ท่านแสดงถึงลักษณะของสมาธิประเภทนี้ไม่ใช่เป็นการเรียงลำดับของสมาธิขึ้นสู่ขั้นสูงโดยลำดับแต่อัปปนานั้นเป็นอันว่าเป็นลำดับคือคณิกะรวมได้บ้างเล็กน้อยแต่อัปปนานั้นรวมได้แนบสนิทอัปปนาสมาธิอัปปนาภาวนาอัปปนาสมาธิขณะที่จิตรวมแล้วแน่วแน่อยู่โดยลำพังตนเองเรียกว่าอัปปนาสมาธิทีนี้เวลาจิตเข้าถึงขั้นอัปปนาสมาธินี้แล้วเมื่อถอนขึ้นมาความแน่นหนามั่นคงของใจฐานของใจนั้นยังมีความมั่นคงอยู่คิดผ่านใจจองอะไรได้อยู่อย่างสะดวกสบายแต่ฐานของจิตไม่ละแห่งความมั่นไม่ละความมั่นคงอย่างนี้ท่านเรียกว่าอัปปนาภาวนาทั้งที่มีความสงบแนบแน่นแต่ก็คิดปรุงแต่งหรือทำหน้าที่การงานอะไรได้ขณะที่นี้มันเป็นการรวมอารมณ์รวมใจของตนให้เป็นพลังหรือเข้าสู่จุดเดียวให้มีกำลังมีความสุขมีความเย็นใจสบายใจเมื่อเราจะต้องการรื้อถอนกิเลสประเภทต่างๆต้องรื้อถอนด้วยปัญญาสมาธิเป็นเจตกวาดต้อนเข้ามาสู่วงแคบไม่ใช่ผู้ที่ปราบประหารกิเลสเป็นเจตกวาดตะล่อมกิเลสเข้ามาหรือตะล่อมกระแสจิตเข้ามาให้จิตมีความอิ่มตัว